สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเมืองชลบุรีมาฝากกันนะคะก็คือ Skywalk วัดเขาตะแบกนั่นเองค่ะเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่หลายๆคนกำลังรอคอยที่จะได้ขึ้นไปเยี่ยมชมกับสะพานกระจกหรือว่า Skywalk ของวัดเขาตะแบกนะคะอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็มีข่าวดีมาบอกว่าเขาได้เปิดให้ใช้บริการแล้วตั้งแต่วันที่5ธันวาคมที่ผ่านมานะคะบนความสูงกว่า25เมตรคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติของป่าไม้สองข้างทางท้าทายความกล้าเดินไปบนสะพานกระจกที่มีความยาวกว่า226เมตรถือว่าเป็นสะพานกระจกแห่งเดียวของจังหวัดชลบุรีเลยก็ว่าได้นะคะในการเข้าเยี่ยมชมสกายวอล์กเนี่ยวัดเขาตะแบกเขาจะมีค่าเข้าอยู่ที่คนละ40บาทค่ะเก็บไว้เพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างองค์พระพุทธโสธรทองเหลืองใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็เป็นค่าบำรุงรักษาสะพานแห่งนี้สืบต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวชลบุรีเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะไปเยี่ยมชมก็ไปได้เลยนะคะไปเก็บวิวสวยๆแล้วก็ธรรมชาติได้เห็นวิวป่าสองข้างทางแล้วก็ภายใต้สะพานกระจกที่เราสามารถมองเห็นได้ชัดด้วยพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ